ข้อ3นะข้อ3ไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยเต็มมูลค่าเต็มมูลค่าหรือเกินมูลค่านะครับข้อ4นะครับข้อ4ข้อ4เนี่ยมันต่อเนื่องจากข้อ3นะครับก็คือเมื่อเนี่ยเรามองเห็นโอกาสในการที่จะสวิตช์หุ้นสมมุติบางทีเนี่ยไอ้หุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยนะเบิร์ดถามว่าพี่มูลค่าเนี่ยมันประมาณ30เท่าแล้วทำไมพี่ไม่ขายตอน33 35เท่าหรือตอน30เท่าคำตอบนะพี่อาจจะขายถ้าพี่มีตัวใหม่ที่พี่น่าสนใจมากกว่าเช่นมันมีมอสอยู่ 30% พี่ก็จะสวิตช์จากตัวเนี้ยซึ่งไต่มูลค่าไปแล้วสมมติราคามัน100บาทไปแล้วเราซื้อมา70พอมัน100ปั๊บก็จริงๆอ่ะถ้ายังไม่มีตัวที่4เนี่ยนะพี่ก็อาจจะยังไม่ขายยังถือต่อแล้วก็วิเคราะห์ว่าเติบโตได้อีกไหมถูกต้องไหมครับแต่บางอันเนี่ยมันมีตัวใหม่ซึ่งแบบเฮ้ยตอนนี้ราคา70บาทอะเบิร์ดแบบเนี้ยพี่ก็อาจจะสวิตช์จากตัวเนี้ยมาซื้อตัวนี้ได้แล้วพื้นฐานเนี่ยคุณภาพนะของหุ้นเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าคุณภาพของหุ้นตัวเนี้ยอาจจะด้อยกว่าตัวนี้หน่อยนึงพี่ก็อาจจะต้องให้ margin of safety หรือ boss เนี่ยสูงขึ้นเช่น 35% 40% ถึงจะดึงดูดให้ยอมขายหุ้นที่ดีเนี่ยมาขายหุ้นตัวที่ดีน้อยกว่าได้อย่างเงี้ยครับแต่มันมี upside เหลือเยอะกว่านี่ออกใช่ไหมพอเข้าใจละก็คือข้อ4นี่คือมองเห็นโอกาสที่ดีกว่าตัวเดิมใช่ซึ่งไอ้คำว่าโอกาสที่ดีกว่าตัวเดิมเนี่ยมันจะมีหลายมิติมิติแรกคือคุณภาพของธุรกิจเนี่ยต้องใกล้เคียงกันกรณีแรกก่อนคุณภาพธุรกิจต้องใกล้เคียงกันซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวใหม่ที่เรากำลังจะไปเนี่ยเอ้ยเห็นมี margin of safety เยอะเชียใช่ส่วนในตัวเก่าเกินมูลค่าไปประมาณนึงละถ้าเห็นอย่างนี้ก็อาจจะสวิตช์ไปตัวนั้นแทนได้ใช่แต่ถ้าในกรณีคุณภาพธุรกิจตัวใหม่นี้ด้อยกว่าตัวแรกอาจจะต้องบอกว่าที่ margin of safety ต้องเยอะกว่านั้นอีกจะเย้ายวนให้สวิตช์มาแสดงว่าคือใจความคือหลักคิดคือพี่ต้องเงินพี่เนี่ยมันต้องสร้างผลตอบแทนอยู่ตลอดเลยไม่ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนถูกไหมใช่ๆถูกต้องเงินอยู่ที่เนี่ยต้องใช้งานเยี่ยงทาสครับอันนี้ผมคุยหลังไมค์กับพี่ประภาสนะแกก็จะมีการสวิตช์ไปหลายแบบนะสวิตช์ไปกองทุนอสังหาก็มีในยามที่เศรษฐกิจมันน่าจะแย่อะไรอย่างนี้สวิตช์ไปหุ้นแบบอิ่มตัวแล้วพอมันจะกลับมาดีก็เศรษฐกิจอะไรจะกลับมาดีก็ดูหุ้นที่อาจจะเติบโตจะนู่นจะนี่โดยมีมาที่เราเซฟตี้เยอะๆอะไรแบบนี้ใช่ครับโอเคครับข้อ5 ข้อสุดท้ายนะครับซึ่งข้อสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับก็คือข้อ5นี่คือร้อนเงินครับ โอ้ดูหัวร้อนสะใจมากร้อนเงินใช่ร้อนเงินถูกต้องนะครับก็ง่ายๆเลยนะว่าจริงๆแล้วทำไมมันถึงไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าเงินที่เราจะเอามาลงทุนในหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรเป็นเงินเย็นมันควรเป็นเงินเก็บที่เราแบ่งมาลงทุนถูกต้องไหมครับมันควรเป็นเงินก้อนนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าบางทีเราจะต้องรอเนาะรอว่าให้มันสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงออกมานะครับอาจจะต้องใช้เวลา1ปี6เดือน3ปี5ปีเราไม่รู้อะเราไม่เป็นคนกำหนดราคาถูกต้องไหมเราเนี่ยประเมินมูลค่ากับคุณค่าว่ามันเท่ากันไหมถ้ามูลค่าหุ้นกับคุณค่าหุ้นเนี่ยมันต่างกันคุณค่ามีสูงกว่ามูลค่าเยอะเราก็ซื้อลงทุนแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถูกกำไรมันเดลิเวอร์มาเรื่อยๆเบิร์ดเราคิดว่าหุ้นตัวนี้ต้องเติบโตกำไรมันมาเรื่อยๆคำถามคือมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ราคามันจะแบบอยู่ที่เดิมอ่ะนี่หรอไหมราคามันต้องวิ่งกลับไปวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วตามกำไรถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจตัดคำเดินอย่างที่บอกไงว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามิสเตอร์มาร์เก็ตหรือว่านักลงทุนในตลาดเนี่ยเขาจะมองเห็นหุ้นตัวนี้คุณค่าตัวนี้เมื่อไหร่ถ้ามองเห็นสะท้อนปุ๊บอาจจะ6เดือนก็โชคดี1ปีก็แล้วไป3ปีก็เหนื่อยหน่อยแต่ถ้าคุ้มค่าก็โอเคนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังไม่นับว่า1เราคิดผิดอีก2พื้นฐานระยะยาวเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนไม่ทันอีกอะไรแบบนี้ใช่ใช่ก็ประมาณนี้นะแล้วในความเห็นของพี่อะเราควรจะแบ่งเงินมาลงทุนเงินสดทั้งหมดเนี่ยหรือมันต้องคิดยังไงแล้วว่าเราจะได้ไม่ตกอยู่ในอาการร้อนเงินโอเคหลักการไ
มีหลักการอยู่นะครับก็ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วนะจริงๆมีคนสอนมาต่ออีกทีนึงนะบอกไว้ก่อน ก็มีคนเคยสอนว่าเราเนี่ยควรมีเงินสดๆนะอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เลยนะอยู่ประมาณ6เท่าของค่าใช้จ่ายประจำ6เท่าของค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายประจำเช่นอะไรก็ผ่อนรถผ่อนบ้านนะค่ากินค่าอยู่ค่าเช่าสมมุติถ้ามีค่าเช่าอะไรเงี้ยนะทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำอ่ะเราต้องกินข้าวทุกวันใช่ไหมเราต้องเดินทางทุกวันใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เรามีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำอยู่ก็เอาคูณ6เลยเนี่ยเราควรมีเงินอ่ะ6เท่าอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ถ้ามี6เท่าเนี่ย ไอ้ส่วนเกิน6เท่านั้นน่ะมันก็มักจะไม่ต้องเดือดร้อนแล้วถูกต้องไหมแต่บางคนเนี่ยจะยุคใหม่เนี่ยนะควรจะมีความรู้ในเรื่องการบริหารเงินเยอะขึ้นมากเบิร์ตเขาจะแบ่งเป็นกระปุกเลยกระปุกนี้สำรองการศึกษาลูกอันเนี้ยสำหรับเที่ยวอันเนี้ยสำหรับลงทุนอะไรแบบเนี้ยก็แบ่งหลายๆกองเงี้ยก็ดีนะครับอาจจะถ้าคนที่มีรายได้ไม่เยอะมากก็อาจจะแบ่งกองละ10บาท5บาทอะไรเงี้ยประมาณนี้เคยเห็นพวกบทความสัมมนาอะไรบางทีมีคนทำงั้นจริงนะจนพอมันเหมือนมันสร้างวินัยตั้งแต่มีเงินน้อยๆอ่ะแล้วตอนมีเงินเยอะขึ้นมันก็ติดเป็นนิสัยมันก็กลายเป็นนิสัยที่ดีมากคือปัญหาของคนอีกอย่างนึงนะคือหมิ่นเงินน้อยคือเรามีเงินน้อยแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากเป็น VI นะแต่เงินน้อยอ่ะเป็นไม่ได้หรอกเงี้ยอันเนี้ยพี่คิดว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเหตุผลเพราะอะไรการเป็น VI นะมันไม่ใช่สวิตช์ไฟนะมันไม่ได้บอกว่าวันนี้ฉันจะเป็น VI ปั๊บเปิดสวิตช์แอ๊ะเงี้ยแล้วคุณก็เป็น VI คุณเก่งเลยเงี้ยเป็นไปไม่ได้เหมือนอาชีพทุกๆอาชีพนะมันต้องมีประสบการณ์ต้องลองผิดต้องลองถูกดังนั้นเนี่ยการลองการเป็น VI นะตั้งแต่เงินน้อยๆเนี่ยบอกเลยว่าดีที่สุดแล้วการเป็น VI ตั้งแต่อายุ20นะเป็นอะไรที่การันตีได้เลยว่าอนาคตคุณนะสมมุติพื้นฐานคุณแบบศูนย์นะใช้คำนี้แล้วกันนะต่อยพื้นฐานศูนย์เลยนะก่อนคุณจะเสียเนี่ยคุณมีเกินร้อยล้านแน่นอน 100% อันนี้แบบต่ำๆแล้วด้วยมั้งต่ำๆใช่ตีต่ำด้วยคนสวิตช์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือมันพลิกชีวิตได้จริงๆนะครับแต่ว่าเราต้องมีความอดทนคือดังนั้นเนี่ย VI นะเบิร์ดฝากเพื่อนๆด้วยนะ VI เนี่ยไม่ใช่เรื่องวิธีการนะสังเกตว่าเพื่อนๆเนี่ยจะถามเรื่องวิธีการเยอะมากประเด็นมันไม่ใช่วิธีการเลยอะประเด็นมันคือวิธีคิดล้วนๆเลยว่าเราต้องเข้าใจหลักการวิธีคิดของ VI อะว่ามันต้องลงทุนในกิจการที่ดีเราอยากลงทุนยาวๆเพราะลดความเสี่ยงในการที่จะต้องเปลี่ยนหุ้นบ่อยๆเราอยากให้เงินเนี่ยมันค่อยๆงอกเงยไม่ใช่แบบงอกแบบปุ่มแบบตุ่มตามอะนี่ออกไหมประมาณนี้แล้วก็อยากไม่อยากเห็นเงินขาดทุนอะนี่ออกไหมอยากให้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นมากกว่าจะแบบลดบ้างเพิ่มบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องมีความอดทนมีวินัยพอสมควรอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เป็นเรื่องแนวคิดล้วนๆครับคือต่อคือวิธีการก็สำคัญแหละแต่ถ้าเรารู้ถ้าเราแนวคิดเราถูกต้องเนี่ยเราก็ไม่น่าจะใช้วิธีการเลือกวิธีการผิดๆมาทำอ่ะใช่หรือไม่ก็ถ้าแนวคิดเราไม่ถูกต้องเราก็อาจจะรู้วิธีการละแต่เราก็จะบิดเพี้ยนไปใช่เราจะแอคชั่นผิดอยู่ดีอ่ะมันก็จะเผลออยู่เรื่อยๆนะมันก็จะเผลออยู่เรื่อยบางทีใช่ไม่ได้รู้ตัวหรอกเฮ้ยมีหุ้นแบบนี้มาหุ้นซิ่งหุ้นซิ่งมีหุ้นซิ่งเฮ้ยเทรนมันกำลังจะไปทางนั้นแล้วเขากำลังจะใช้หน้ากากอนามัยใช้ขวดเจลแอลกอฮอล์แต่ว่าไม่ได้ประเมินแล้วว่ามันจะแข่งขันไอ้ธุรกิจนั้นมันจะแข่งขันเป็นผู้ชนะอยู่ได้ยาวแค่ไหนแล้วโอกาสที่จะแพ้ความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็จะไม่ได้มองอย่างรอบด้านตามที่ VI ควรจะทำโอเคมันก็อย่างเหมือนอย่างที่เบิร์ดเคยพูดนะว่าไอ้คำว่ารอบด้านเนี่ยยากสุดแล้วนะจริงจริงมันอาจจะแบบอยู่ที่ประสบการณ์อ่ะส่วนหนึ่งสำคัญมากนะประสบการณ์นะข้อสองคือข้อมูลคือการรับข้อมูลแต่คนไม่เท่ากันถูกไหมใช่ใช่จริงๆอะผมว่าการเลือกฟังคนก็เป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้ผมแชร์ส่วนตัวนะคือ
อย่างผมเนี่ยเคยฟังรายการ Business Model แล้วเวลาไปฟังดร.นิเวศอ่ะคือรายการ Business Model มันจะแบ่ง2ครึ่งครึ่งแรกจะเป็นผู้บริหาร CEO บริษัทนั้นมาพูด okay. ครึ่งหลังจะเป็นดร.นิเวศกับดร.พิสิทธิ์มั้งคือ CEO อ่ะครึ่งแรกก็จะแบบโอ้โหเราฟังก็จะโอ้โหยอดเลยธุรกิจนี้น่าซื้อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอนาคตสดใสกำลังรุ่งโรจน์พอสวิตช์ไปถึงตอนดร.นิเวศปุ๊บดร.นิเวศจะแบบด่าเออจะไม่ได้ด่าขนาดนะแต่แกจะตีอ่ะไอ้ท่านก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีมันไม่น่าจะได้นะผมว่าไม่ได้ละอสังหาเนี่ยไม่ได้ละคนแก่หมดแล้วอะไรเงี้ยคนมีบ้านไปหมดแล้วประชากรก็น้อยลงคือฟังแล้วแบบแล้วไปฟังคลิปไหนคลิปไหนก็จะแบบไม่มีดีสักเรื่องเลยอ่ะเออแล้วบางทีมันก็จะรู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยเขาไอ้นี่เกินไปปะวะอะไรเงี้ยแต่ว่าฟังไปเรื่อยๆจะเจอนานๆจะเจอสักตัวนึงแบบโอ้โหสุดยอดเลยตัวนี้เออคือแล้วมันจะแบบอ๋อแสดงว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเขาแบบมองแต่ข้อเสียก่อนจริงๆใช่ถูกต้องถ้ามันไม่มีข้อเสียแล้วค่อยลงทุนเออดร.นิเวศถ้าไปตามฟังเนี่ยเขาถึงจะได้ยินบ่อยๆว่า 3-4 ปีก็ซื้อหุ้นทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเออบางปีนี่ไม่ได้ซื้อเลยดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวเที่ยวอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ไม่ได้ดูได้ไม่ได้ซื้อได้ขายอะไรเลยอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าถ้าไปฟังบางคนเนี่ยก็จะวิเคราะห์อยู่ตลอดว่าตัวไหนมาตัวไหนไปแล้วก็จะเป็นแบบเป็นแนว acting หน่อยซึ่งมันก็ไม่ได้มีแบบไหนผิดนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละแบบก็จะมีประโยชน์แล้วก็มีความเสี่ยงที่เราต้องรับให้ได้ใช่ว่าเราถ้าเราตามไม่ทันออกไม่ทันก็ซวยไปแต่ถ้าเราออกทันอยู่รอดก็ดีใจด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆนิดนึงก็คลิปนี้นะครับ5เหตุผลที่ VI คนจะขายหุ้นข้อ1คือคิดผิดคิดผิดนะครับก็คือคำว่าคิดนี่ก็คือคิดจริงๆนะคิดผิดนะไม่ใช่แบบไม่ให้นึกไม่ใช่แบบคาดเดาผิดคือคิดผิดแปลว่าเราต้องคิดมาก่อนแล้วนะก่อนที่เราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดอย่างละเอียดคิดผิดคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้มีที่มาที่ไปของการคิดแต่ว่าถึงเวลามันผิดไปจากที่คิดแบบคนละเรื่องราวๆอย่างนี้ก็ต้องพิสูจน์ก่อนไหมว่าเราผิดจริงๆแน่นอนแน่นอนต้องพิสูจน์ก่อนนะครับข้อ2ก็คือเมื่อพื้นฐานระยะยาวมันเปลี่ยนนะครับที่พี่พายกตัวอย่างก็อย่างเช่นหนึ่งคือพวกแบงก์อย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องบล็อกเชนมันจะไปเรื่องโซเชียลแบงกิ้งอะไรละนะครับหลายคนก็คาดว่าแบงก์เนี่ยก็จะเสียเปรียบขึ้นเรื่อยๆเพราะเหมือน Facebook อะไรพวกนี้มันจะกลายเป็นประเทศนึงละคนไปอยู่กันตรงนั้นนะครับแล้วก็อย่างเรื่องรถน้ำมันรถไฟฟ้าแบบนี้ถ้ามันมีการเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างอะไรต่างๆคนสุดท้ายไปใช้พวกนั้นเยอะขึ้นคนก็ใช้ลดแบบน้ำมันน้อยลงก็จะกระทบอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องไปทำกันบ้านนะครับแล้วก็อย่างกรณีตู้บุญเติมที่ว่าเป็นการแบบไปเติมเงินสดที่ตู้อะไรเงี้ยไปโอนเงินอะไรเงี้ยก็โดนดิสรัปด้วยตัวสังคมไร้เงินสดนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายยังไงมันต้องไปทางนั้นน่ะมันต้องไปแน่ๆยังไงมันก็ต้องเป็นแบบนั้นน่ะใช่แค่ช้าเร็วแค่ช้าหรือเร็วเราก็ถือยาวไม่ได้ละข้อหนึ่งนะฮะใช่ดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีตัวที่ดีกว่าไอ้ตรงนี้ก็ต้องเกิดจากเราไปขยายขอบเขตความรู้ของเราจะได้เจอตัวที่ดีกว่านะฮะแล้วก็ข้อ3ก็คือเมื่อราคาเต็มหรือเกินมูลค่าที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นเนี่ยหุ้นเติบโตสมมุติโตปีละ 30% PE ก็ควรจะประมาณ30นะฮะแต่สมมติมันไปนู่นละ40 50เท่าละเราก็อาจจะพิจารณาขายออกมานะครับซึ่งไอการที่เราจะคาดการณ์ว่ามันจะโตเท่าไหร่ในอนาคตเนี่ยจะโตถึง30 40 50มั้ยเนี่ยก็คือควรจะพิจารณาจากสิ่งที่มันพิสูจน์มาแล้วแล้วมันจะต่อยอดไปอีกนะครับถ้าเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังจะทดลองกำลังจะเริ่มเป็นโปรดักต์ใหม่ไปเลยเป็นบิสซิเนสโมเดลใหม่ไปเลยพวกนี้มันยังคุมเครือก็ถ้าเป็นสไตล์ VI ก็จะตัดพวกนั้นออกไปก่อน คือไม่เอามารวมแต่ถ้าเกิดมันซักเซสขึ้นมาก็ดีก็เหมือนเป็นของแถมไป
ใช่โบนัสไปนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือเห็นโอกาสที่จะสวิตช์หุ้นที่ดีกว่าก็คืออาจจะเทียบกันว่าคุณภาพธุรกิจใกล้เคียงกันแต่มาร์จิ้นแบบเซฟตี้ส่วนต่างเยอะๆอย่างเงี้ยก็สวิตช์ไปนะครับแล้วเราเรื่องอุตสาหกรรมนี่พี่มองไงในมิติของอุตสาหกรรมอ่ะต้องหรือว่าก็คนละอุตสาหกรรมกันได้ไม่เป็นไรโอ้ใช่ใช่คนควรจะไม่มีข้อจำกัดข้อนี้ครับก็คือแล้วแต่อุตสาหกรรมเลยแต่ก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงนะว่า ไอ้หุ้นตัวใหม่ที่จะสวิตช์ไปเนี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่เราถือหุ้นตัวอื่นๆเนี่ยในพอร์ตอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันจะซ้ำกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถ้ามันซ้ำกันนะอ๋อคือถ้ามันอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเราซื้อหลายตัวมันก็เสี่ยงไงเออมันก็แปลกนะทำไมเราไม่เลือกตัวที่ดีที่สุดราคาดีที่สุดใช่ไหมครับอาจจะมันก็ทำได้แต่มันก็เสี่ยงเพิ่มได้เกิดขึ้นได้ครับบางทีเนี่ยมันอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันเติบโตมากๆใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็แสดงว่ามีผู้ชนะได้หลายคนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไปได้นะครับเบิร์ตอ๋อหรืออาจจะอุตสาหกรรมเดียวกันแต่คนละตลาดแบบนี้ใช่คนละเซกเมนต์ถูกต้องครับแต่ก็หลีกเลี่ยงคำว่าอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ได้นะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมลีสซิ่งแล้วกันลีสซิ่งรถยนต์กับลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่แบบเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเหมือนกันนู่นนั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนี่คือข้อ4มองเห็นโอกาสที่จะสวิตช์หุ้นส่วนข้อสุดท้ายก็คือขออภัยส่วนข้อสุดท้ายก็คือร้อนเงินคือเราจะต้องเอาเงินไปใช้อย่างอื่นซึ่งข้อนี้ก็ย้ำว่าไม่ควรเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าไม่อยากให้เกิดก็มีหลักง่ายๆว่าเผื่อเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ด้วยนะใช้คำนี้เลยนะเผื่อเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์หกเท่าของค่าใช้จ่ายประจำนะครับรายเดือนรายเดือนนะครับซึ่งก็เอาค่าใช้จ่ายค่าผ่อนนู่นนี่นั่นทั้งหมดมาคูณ6เท่าใช่แต่ว่าถ้าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมันมีปัญหาเนี่ย เขาจะสะสมตรงนี้เพิ่มขึ้นนะก็หมายความว่าอย่างเขาจะเพิ่มขึ้นไปเป็น12เดือนแทนอะไรเงี้ยเพื่อ surviving อะไรเงี้ยนะครับหลักการซึ่งจริงๆมันก็จะต้องมีรายละเอียดกว่านี้นะอย่างเช่นมีเงินก้อนที่กำลังจะต้องจ่ายในเดือนใกล้ๆหรือเปล่าค่าทงค่าเทอมอะไรแบบเนี้ยนะฮะใช่ต้องวิเคราะห์ทั้งปีนะไอ้คำว่าค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยต้องทั้งปีแล้วอะเบิร์ตมันจะ cover seasonal ไปหมดแล้วเอาทั้งปีมาแล้วมาหารอย่างงี้ใช่มาหาร6หาร12อืมใช่แล้วคูณ6แล้วทำไมเราไม่หาร2ทีเดียวเลยล่ะเบิร์ตหาร12หาร2คิดล่วงหน้าไปทั้งปีคิดล่วงหน้าทั้งปีแล้วก็หาร2ลงมาก็เหลือครึ่งปีอะไรเงี้ยครับประมาณนี้อ๋อโอเคว่ะเร็วกว่าควรจะทำอย่างนั้นนะตัวผมเองก็ทำนะพี่โยภาก็ทำถูกไหมแบบเนี้ยก็เผื่อตลอดนะครับอันนี้แนะนำนิดนึงว่าข้อนี้จริงๆในอดีตอ่ะเคยเรียนมาเคยรู้มาจากใครสักคนหนึ่งจำไม่ได้ละแต่ว่าไม่ได้มีวินัยพอที่จะทำนะพี่อ่ะแต่ว่าทำได้โดยบังเอิญเพราะว่าตอนนั้นน่ะทำธุรกิจเล็กๆ ซึ่งอยู่ในห้างอ่ะเปิดร้านในห้างอะไรเงี้ยนะ ซึ่งมันต้องแบบต้องเปิดร้านทุกวันเบิร์ดมันปิดร้านไม่ได้ แล้วทำใหม่ๆอ่ะเราก็แบบยังไม่ได้จ้างพนักงานเยอะแยะนึกออกปะ เราต้องไปทุกวัน ดังนั้นเนี่ยประเด็นคือตอนนั้นน่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนปี2008นี่แหละ ตอน2008นี่แหละคือเขาเรียกว่าไงอ่ะจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่คือว่าเราอ่ะไม่มีเวลาใช้เงินมันก็เลยเก็บโดยบังเอิญนี่ออกปะแต่สิ่งที่พี่ได้เรียนรู้ก็คือจังหวะนั้นน่ะตอนนั้นพี่ทำร้านมือถือนะบอกได้ ทำร้านมือถือเป็นตู้เล็กๆเลยแบบเริ่มต้นจากศูนย์น่ะก็แบบตู้เล็กๆเลยตู้ย่อยๆเล็กๆอะไรเงี้ยจังหวะนั้นเนี่ย มันมีร้านมือถือเหมือนกันเนี่ยเจ๊งไปประมาณครึ่งเลย ครึ่งนึงเลยแล้วก็ออกไปเลย ครึ่งนึงเลยทีนี้มันทำให้ตอนแรกมันต้องมีค่าเซ็งบูธแบบหลายแสนซึ่งเราก็ไม่มีตังค์แต่พอจังหวะนั้นที่คนเจ๊งไปปุ๊บมันมีตู้ว่างเต็มเลยข้อแรกก็คือเมื่อนะครับเราเก็บเงินนะครับฟังนะเพื่อนๆเมื่อเราเก็บเงินนะไว้เตรียมพร้อมรอวิกฤตนะเราเนี่ยจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์เสมอเพราะอะไรเพราะว่าในวิกฤตนะถ้าเราไม่เดือดร้อนสภาพคล่องถ้าเราไม่เดือดร้อนสภาพคล่องนะเราเนี่ยจะไม่เสียกำลังใจ
เราจะไม่เสียกำลังใจเราจะไม่ต้องคอยแบบว่าเป็นหนูติดจันแบบคอยปั่นหาเงินเราจะไม่ทำมันจะไม่เกิดแบบนั้นขึ้นถ้าเรามีสภาพคล่องเหลือพอถ้าเรามีเงินทุนนะสำรองไว้อีกนะจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่ถูกที่สุดเสมอเนี่ยเหมือนหุ้นเลยคือธุรกิจหรือหุ้นเนี่ยเหมือนกันหมดคือในจังหวะวิกฤตนะครับมันจะมีโอกาสรออยู่เสมอมันขึ้นอยู่ว่าเราพร้อมแค่ไหนดังนั้นนะไปอ่านหนังสือเรื่องกู๊ดลักนะโยงมาหนังสือเฉยคือจะเข้าใจเลยว่าแบบเราต้องทำเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเหมือนกู๊ดลักอ่ะเออแล้วเราจะโชคดีอ่ะเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นประมาณนี้โอเคเรามี EP นึงรีวิวเรื่องหนังสือ10เล่มที่นักลงทุน VI คนอ่านไปเล่มนี้ก็เป็นเล่มแรกเลยที่แนะนำนะครับเรื่องกู๊ดลักโอเคเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะก็คือเผื่อเงินไว้เนี่ยพอมีวิกฤตก็เป็นโอกาสไม่ว่าจะซื้อหุ้นซื้ออสังหาริมทรัพย์ใช่หรือแม้แต่ธุรกิจนี่การจะได้พนักงานเก่งๆมาจะได้เทคโนโลยีดีๆมาในราคาที่ถูกกว่าได้จ้างซัพพลายเออร์ในราคาที่อาจจะถูกลงเงื่อนไขดีขึ้นใช่มันก็จะมาช่วงคนเขาลำบากนี่แหละนะครับใช่ช่วงนี้แหละการต่อรองอำนาจต่อรองจะสูงขึ้นทันทีสำหรับคนที่มีสภาพคล่องเพียงพออ่าใช่ๆโอเคเห็นภาพเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไอ้พวกนี้มันก็ต้องเกิดจากความที่เราศึกษาอะไรในมุมกว้างเลยนะแบบประวัติเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจอะไรที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นยังไงต้องติดตามไปรู้แบบเป็นประสบการณ์ด้วยนะครับโอเคครับก็เคลียร์มากเลยนะครับสำหรับ EP ที่27 28นี่ครับก็คือให้เหตุผลที่VI จะขายหุ้นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเคยใช้เหตุผลในข้อไหนในการขายหุ้นก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช่ข้อสุดท้ายกันแล้วถ้าใครมีคำถามมีประเด็นอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมพูดสั้นๆนิดนึงในคลิปนี้ไปเลยละกันแต่เดี๋ยวจะประกาศเข้าไปในกลุ่มอีกรอบหลังจาก EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงคลิปถี่น้อยลงละจะลงคลิปถี่น้อยลงนะครับจะไม่ได้ลงทุกวันละเหตุผลเพราะว่าอันนี้เราจบซีรีส์หลักๆละของการลงทุนแบบ VI นะครับซึ่งพี่ภาคก็ถ่ายทอดมาเต็มที่แล้วโอ้โหครบทุกเรื่องทุกมิติละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีประเด็นมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเนี่ยเราก็จะมาทำคลิปแล้วก็ทยอยปล่อยออกมานะครับเบื้องต้นคิดในใจว่าอาจจะสัปดาห์ละ1-2คลิปอะไรแบบเนี้ยน่าจะกำลังดีนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามกันต่อไปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยมีใครที่รู้สึกว่าการลงทุนน่าจะเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยก็อยากให้ฝากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาในกลุ่มนี้กันนะครับจะได้มาเรียนกันฟรีๆแบบเนี้ยเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับดีกว่าไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีเงี้ยถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายว่าเอาเงินมาค่อยๆลงทุนเพิ่มดีกว่าเนี่ยมันก็จะโดยอัตโนมัติอ่ะเราก็จะไม่อยากใช้เงินไปกับเรื่องไร้สาระละหรือว่าอาจจะใช้ไปน้อยลงนะครับผมก็เป็นนะพอรู้จักเรื่องการลงทุนมากขึ้นเนี่ยก็จะคิดตลอดว่าเฮ้ยสมมุตินะจะไปซื้อรถเบนซ์2-3 ล้านเนี่ยไปลงทุนโอ้โหปันผลสัก 5% เท่ากับได้ปีนึง 150,000 เดือนนึง 9,000 กว่าบาท 10,000 โอ้โหนี่มันก็แบบเกษียณย่อมๆเบาๆแล้วอ่ะนะครับใช่เออไปซื้อเบนซ์ซื้อปุ๊บโอ้โหขาดทุนละ 20% ค่าซ่อมอะไรอ้วกแตกอ้วกแตนอีกไหนจะต้องล้างต้องดูแลโดนขี้นกอะไรไม่ได้อีกนะ เออต้องมาทะนุทำหนอมภาวะพะวงอีกต้องซื้อประกันดีๆอีกนู่นนี่เออแต่นี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาอยากซื้อแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่นี้ก็เป็นแนวคิดส่วนตัวนะก็เรียนเชิญนะครับอาจจะพาเพื่อนๆเข้ามาเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยจะได้พากันไปปรึกษาพูดคุยกันได้คุณจะได้มีเพื่อนในการที่จะลงทุนด้วยนะครับ โอเคก็เป็นตัวแทนเพื่อนๆนะครับขอขอบคุณพี่ประภาสอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับ28 EP ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอกันต่อเช่นเคยขอบคุณครับครับผมครับเบิร์ดครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับ